ศูนย์ข้อมูลกลางโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งระงับการเข้าออกพื้นที่บ้านโนนบากบ้านอุดมเจริญและบ้านทักษิณพัฒนาตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่12ถึง25กันยายน2564วันที่12กันยายน2564ข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดังนี้ผู้ป่วยรายใหม่1รายป่วยสะสม974รายรักษาหายแล้ว904รายสะสม8รายกำลังรักษา62รายเมเจอร์ซินีเพ็กสาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานีร่วมกับแมคโดนัลด์ได้ส่งมอบอาหารและสิ่งของในโครงการส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับชุมชนบ้านตำแยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่12กันยายน2564จำนวน200ชุดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเลือดเนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคลนเลือดหากใครสนใจสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลประจำพื้นที่ของตนเองเมื่อวันที่11กันยายน2564มณฑลทหารบกที่22ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนออกพบปะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนวังแดงชุมชนท่าวังหินชุมชนวัดกกคูนชุมชนวังสว่างชุมชนวัดโรมันและชุมชนวัดบูรพาที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากช่วงนี้มีพายุโซนร้อนโกนเซินที่กำลังจะมาถึงอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่14วันที่12ถึง14กันยายน2564เตือนภัยพายุ Depression โกนเซินขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้วันที่12กันยายน2564ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซินและพิจารณาแนวทางรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูร้อนปี2564วันที่12กันยายน2564โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีเจ้าหน้าที่นำนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแก่งสีโคดอำเภอสิรินธรร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าไม้อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีโครงการชลประทานโดยนายจักรินทร์ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ดำเนินการดังต่อไปนี้สำรวจอ่างเก็บน้ำที่มีเกิน 80% พร่องน้ำและเตรียมการรักน้ำในกรณีเหตุฉุกเฉินเฝ้าระวังความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงทุกจุดวางคนแต่ละจุดเพื่อเฝ้าระวังเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการเผชิญเหตุและป้องกันแจ้งเหตุประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรรายงานให้สำนักทราบใน2ชั่วโมงและเข้าถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนใน24ชั่วโมงวันที่11กันยายน2564เวลา 18:30 นพันตำรวจตรีวันชัยชัยรักสารวัตรสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งเหตุเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนกต7169อุบลราชธานีบริเวณถนนสายวรินทร์ชำราบอุบลราชธานีขาเข้าด้านหน้าบริษัทนครชัยแอร์เก่าตำบลวรินทร์ชำราบอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานี